เปิ้ลจรุณีโผล่ปรากฏตัวประกาศจุดยืนชัดเจนไม่ขอตกเป็นทาสอเมริกาอดีตนางเอกดังเปิ้ลจรุณีสุขสวัสดิ์โผล่ปรากฏตัวแสดงจุดยืนชัดเจนชาศาสนาพระมหากษัตริย์และไม่ต้องการเห็นชาติสูญสิ้นสลายเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาที่ทำการพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคโดยมีผู้สนับสนุนอย่างมากมารอพบและมอบสิ่งของให้เป็นกำลังใจซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีทางด้านเปิ้ลจรุณีสุขสวัสดิ์ดารานักแสดงชื่อดังโดยเปิ้ลจรุณีโผล่ปรากฏตัวแสดงจุดยืนชัดเจนให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์โดยเจ้าตัวได้เดินทางมาให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์โดยเปิ้ลจรุณีได้กล่าวว่ารู้จักสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติหลายคนและมีความคิดเห็นเหมือนกันในการรักเคารพชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และดีใจที่มีโอกาสได้พบกับพลเอกประยุทธ์โดยนำเมลอนมามอบให้เพื่อเป็นกำลังใจที่ผ่านมาแม้ไม่เคยแสดงจุดยืนทางการเมืองแต่จุดยืนของตัวเองคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และไม่ต้องการเห็นชาติสูญสิ้นสลายและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าจุดยืนคือไม่เอาก้าวไกลใช่หรือไม่ทางด้านเปิ้ลจรุณีได้กล่าวว่าพูดอย่างนั้นไม่ได้แต่ส่วนตัวยืนยันเราไม่ต้องการไปเป็นทาสของสหรัฐหรือประเทศอื่นๆเพราะปัจจุบันก็ลำบากอยู่แล้วเราจะอยู่กันอย่างไรต่อไปได้